ตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆอันนี้พูดแบบคุณปื้มนิดนึงนะฮะ15พฤษภาคมคิดถึงอะเซ่ครับวันรถทันแรกเหรอเปล่าวันเปิดเทอมวันแรกรถติดหนักผมว่าติดหนักมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ยังมีข้ออ้างอยู่ว่าติดเพราะว่าสะพานไทยเบลเยียมยังไม่เปิดจนบ่ายนะครับแต่วันนี้ก็คือติดเลยเมื่อวานนี่คือเป็นเพราะไทยเบลเยียมเหรอครับก็ติดข้างหน้านี่เมื่อวานนี่กลับรถ1ชั่วโมงให้คุณต้องเชื่อในทฤษฎีพวกบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคคือแบบว่ารถติดที่ไทยเบลเยียมลามไปถึงรังสิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นช่วงฝนตกอะจริงนะฮะแบบว่าบางทีมันเหลือเลนเดียวหรืออะไรน้ำท่วมแต่ว่ากรุงเทพเป็นเงี้ยฮะครับสถานีก็อยู่ในกรุงเทพฮะก็เลยต้องฟังของกรุงเทพบ่นหน่อยผู้ฟังรายการเราผู้ฟังรายการเราต่างจังหวัดเยอะฮะแต่ต่างจังหวัดเวลาติดก็ติดยาวนะฮะครับอย่างเชียงใหม่โอ้โหเชียงใหม่ติดนี่เครียดเหมือนกันชลบุรีเชียงใหม่พวกนี้เวลาติดนะแล้วส่วนใหญ่ติดเพราะคนกรุงเทพด้วยตามขึ้นไปติดไงวันหยุดแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวครับ4642098นะครับแสดงความเห็นก่อนเข้ามาได้นะฮะมีเรื่องอะไรคุยกันเนี่ยบางทีก็คุยกันแล้วเราก็แอบเห็นนะฮะเดี๋ยวนี้ผู้ชมเนี่ยคุยกันเองแล้วฮะเขาไม่สนใจเราแล้วครับนะมาดูข่าวกันครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรแจกใช่ไหมครับไม่มีอะไรแจกฮะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเอา iPad คุณชูวัฒน์แจกไปแล้วกันดีครับจะได้ซื้อใหม่ครับผมวันนี้ข่าวใหญ่ไล่ข่าวกันไปข่าวใครดีวันนี้ครับครับแต่จริงๆเกี่ยวข้องกับคนไทยเยอะนะแองเจลิน่าโจลี่เฉือนเต้าครับลงข่าวหน้าหนึ่งฮะครับไทยรัฐลงอะไรเองนะฮะบางกอกโพสต์ลงฮะหน้าหนึ่งเหมือนกันก็เป็นข่าวใน CNN BBC ก็เป็นข่าวใหญ่หมดเลยตั้งแต่เมื่อคืนผมอ่านผมก็ยังงงว่าเอ๊ะมันทำไมจริงมันข่าวใหญ่ฮะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ใกล้ตัวผู้หญิงมากใช่ครับบางกอกโพสต์ใกล้ตัวผู้หญิงมากบางกอกโพสต์ลงเรื่องแองเจลิน่านะครับโจลี่ goes public about mastectomy นะครับแปลว่าการเอาออกครับแต่ว่ามีรูปคุณปอยประสบโชว์เต้าแทนเป็นพยามบางลายครับนะครับก็แหมนะครับว่าไปนะฮะเรื่องน้ำก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะเหมือนกันนะฮะขณะที่ The Nation ไปเล่นเรื่องเกี่ยวกับม็อบนะฮะม็อบอปท.นะครับม็อบอปท.แล้วก็เรื่องน้ำครับนะครับเรื่องน้ำกับม็อบอปท.ก็เป็นเรื่องร้อนๆรัฐบาลครับนะครับเรื่องที่ไม่รู้จะเคลียร์ได้หรือเปล่านะฮะครับกรุงเทพธุรกิจนะเขาก่อติดเรื่องนี้ฮะเคาะเกณฑ์ชิงทีวีดิจิตอลครับตอนนี้เนี่ยยังเป็นไปตามกำหนดเดิมนะฮะคือสิงหากันยาประมูลแล้วเราจะได้ดูเมื่อไหร่นะจะได้ดูเมื่อไหร่ก็คือดูต้นคือตอนเนี้ยมิถุนายนนี้เขาจะเริ่มขายกล่องละครับขายกล่องนี่คือยังไม่มีคูปองให้นะฮะครับคืออยากได้ดูก่อนไปซื้อเลยก็จะได้ดู ช่องไทย PBS ช่อง9เนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วไม่ก็ถามจริงว่าถ้าเกิดบ้านผมติดจานอยู่แล้วเนี่ยครับผมจะดูไปทำไมอ่ะมันก็ชัดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าจะชัดอีกโอ้โหมันชัดระดับดิจิตอลมันชัดกว่าฮะครับเอาเหรอผมนึกว่าจานดาวเทียมที่ส่งมาในดิจิตอลแล้วครับแต่ว่าผมจะเห็นขนจมูกของคุณวูดดี้แล้วรอบนี้ทำไมจานดาวเทียมบ้านผมมันไม่ชัดก็ไม่รู้ใช้จานอะไรฮะจานดาวเทียมนะฮะจานไก่หรือเปล่าจานดาวเทียมฮะจานแดงจานดำเนี่ยแต่ภาพเป็นสี่เหลี่ยมตลอดเลยฮะครับแต่มันก็มีรายละเอียดเยอะฮะเดี๋ยวก็ดูว่าอาจจะลงรายละเอียดดูไทยโพสต์ดีกว่าฮะภาพหัวดูดันกำลังจะเล่นพอดีแม้ว่าไทยไลฟ์กติกาคือผมไม่ได้แกล้งพูดนะแต่ภาพหัวไทยโพสต์บางทีผมไม่กล้าอ่านโหดูภาพย่อยยิ่งมันกว่าฮะ120คีย์ค่ารับลูกเหลิมฟอกนายเซ็นหนุนพรบ.ล้างผิดคืนเงินนะครับนี่สารจริงๆฮะพยาปลอดเสียสติอึ้งสื่อสารยมบาลได้โอ้โหครับมีอีกข่าวในนั้นก็จะปวดครับคุณชวัฒน์ก็จะเป็นข่าวใหญ่ต่อมาเหมือนกันนะครับก็คือข่าวประชาธิปัตย์ฮะจอนเพนปิดตายปฏิรูปประชาธิปัตย์เขาฟันธงเลยเหรอฮะแต่นี่เป็นการคาดคะเนสื่อมวลชนนะคือเมื่อวานประชาธิปัตย์เขาจะมีนัดแถลงข่าวกันเรื่องปฏิรูปแล้วเลื่อนกันไปก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมมีการเลื่อนตอนนี้ก็เป็นประเด็นถึงขั้นว่าแตกกันหรือเปล่าแตกกันหรือเปล่าเกาเหลากันหรือเปล่าบางเล่มไปเล่นว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์กับคุณอะไรนะผมไม่เคยจำได้เลยคุณชัยชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคใช่แต่ว่าเล่มนี้ไปโฟกัสที่คุณจอนตอนนี้ประชาธิปัตย์โดนดราม่าจากสื่อมากแล้วฮะแต่คือเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์อะไรรออยู่นะฮะครับรอที่จะแถลงแต่คุณอลงกรไม่มาก็เลยไม่รู้เกิดปัญหาอะไรเขาก็บอกว่าติดภารกิจที่เพชรบุรีกลับมาไม่ทันก็สไตล์เอาดิก็
ฮะก็เป็นปัญหาครับอย่าบอกว่าสกายพันธุ์ก็บอกไม่ใช่คุณทักษิณส่วนผู้สมัครเขตดอนเมืองชัดเจนแล้วนะครับเป็นพระเอกคุณโด่งครับพระเอกคนนี้คือเป็นดาราทั้งคู่ฮะพี่แซมพี่แซมของเราครับคุณแซมยุรนันท์พมรตีดอนเมืองก็ดีใจนะฮะมีดาราให้เลือกทั้ง2คนเขาเป็นเขตที่ไม่เคยขาดดารานะยุคนึงก็มีแบมจริงนะครับแล้วก็มามีคุณเก่งเผอิญจากดาราเป็นนักมวยอยู่แป๊บนึงครับแล้วตอนนี้ก็กลับไปเป็นดาราอีกใช่มั้ยไอ้คุณเก่งเนี่ยต้องแซวนะแต่เค้ามีข่าวว่าต้องแซวเยอะๆแล้วแกจะอ่อนลงคนรักป่าของคุณดำรงพิเดชจะส่งคนลงด้วยนะฮะครับผมไม่รู้จะเอาใครจะเอาคุณสมบัติเมธนีเหรอฮะคือทีมดาราไงฮะเขตนี้รุ่นแซมรุ่นอีแล้วก็ไปสมบัติเมธนีคือมันเป็นเขตดอนเมืองเป็นฮอลลีวูดเหรอฮะเป็นสตูดิโอใหญ่อ้าวแต่ว่าเขตดอนเมืองเนี่ยเขาจะมีมีคนหลายกลุ่มหลายพวกนะครับมีชาวบ้านอยู่เยอะเหมือนกันแต่ก็มีทหารอยู่เยอะใช่แต่ว่าผมคิดว่าคือผมก็ชื่นชมคุณดำรงนะฮะใช่ไหมเพราะว่าเป็นพรรคแต่ว่าผมคิดว่าพรรคดีถ้ายุทธศาสตร์ที่ดีเนี่ยอาจจะต้องมี2แนวคือ1เนี่ยส่งบัญชีรายชื่อเพื่อเล่นเรื่องป่าโดยเฉพาะและ2เนี่ยก็ส่งตัวแทนลงในเขตที่มีปัญหาเรื่องป่าหมายความว่าลงไปลงเขตแบบว่าเขายายเที่ยงไปลงเขตที่มีอะไรที่ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบนักการเมืองชอบไปยึดป่ายึดอะไรเงี้ยผมว่าจะทำให้เกิดประเด็นที่ชัดเจนไงแล้วเผอิญดอนเมืองนี่ป่าน้อยฮะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องป่าคือไม่มีป่าไม่แต่ผมคิดว่าคือคนที่เล่นเรื่องป่าเนี่ยจุดขายอยู่ที่คนกรุงเทพนะฮะอ๋อหมายความว่าเพราะคนกรุงเทพไปกำหนดนโยบายอยากใช่ตรงนี้เป็นป่าตรงนี้เป็นป่าคนต่างจังหวัดเนี่ยอยู่กับป่าใช่แต่ว่าใช้กับป่าคุณดำรงแกเป็นป่าจริงๆไหมอ่ะไม่ใช่ว่าป่าแบบใช่ท่องเที่ยวอะไรแกเป็นป่าจริงๆป่าแบบทุกรีสอร์ทไล่ตะเพิดชาวบ้านออกจากป่าด้วยคือไล่ทุกคนนะครับคือชาวบ้านอยู่ในป่าแกก็ไล่หมดนั้นฐานเสียงอาจจะอยู่ที่กรุงเทพก็ได้แล้วก็ไม่แน่นะฮะฐานเสียงแกอาจจะเป็นช้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณปราประสบอาจจะอยากชวนคุณดำรงไปอยู่ด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นแนวคล้ายๆกันครับก็เป็นแนวบูบูเหมือนกันแนวบูบูเหมือนกันครับความคืบหน้าก็คือตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นคุณแซมยูรนันครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงประวัติว่าเป็นใครอะไรนะฮะช่วงแรกนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็1เดือนนี่แหละฮะที่ใช้เวลาหาเสียงแต่ว่ามติชนก็พาดหัวเรื่องแซมเหมือนกันก็เป็นเรื่องดราม่าเหมือนประชาธิปัตย์โดนก็คือว่าลงแซมเพื่อลดความขัดแย้งในเขตดอนเมืองกลายเป็นตอนนี้นี่แซมมาลงเนี่ยความขัดแย้งประเด็นคือว่าตอนแรกเนี่ยภาพของคุณแทนคุณเนี่ยคือฝ่ายที่ไม่มีความฝ่ายไม่รุนแรงครับพอคุณแซมลงคุณแทนคุณกลายเป็นฝ่ายยั่วยุแล้วลงแบบนี้ก็คือนอกจากจะไม่เสียคะแนนแล้วยังได้เพิ่มมาอีก1คนในความหมายว่าก็ขยับส.ส.บัญชีรายชื่อขึ้นมาได้อีก1ครับคือจำนวนส.ส.เท่าเดิมแต่ก็ได้คนใหม่มาได้คุณธีรชัยวุฒิธรรมประชาธิปัตย์ก็คงอึ้งไปเพราะว่าเจอย้อนไปภายในวันเดียวเพราะก่อนหน้านั้นคุณนิพนธ์เพิ่งออกใช่ไหมครับจากส.ส.บัญชีรายชื่อไปลง อะไรล่ะอบจ.อบจ.สงขลาฉะนั้นก็จัดอย่างนี้เสร็จก็ต้องเงียบไปครับใช่ไหมเขาเล่นกันอย่างนี้ง่ายๆนะครับคุณธีรชัยก็ไปมาแล้วหลายพักครับแต่บทวิเคราะห์ที่มีว่าทำไมถึงต้องเป็นคุณแซมทำไมถึงต้องลาออกจากบัญชีรายชื่อก็จริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหากลุ่มกวนก็ได้นะฮะทำไมถึงว่าคุณเก่งเนี่ยน่าจะแฮปปี้กับคุณแซมเขาบอกว่าอีกเงื่อนไขนึงก็เพราะว่าถ้าเอาเมียคุณเก่งมาลงเนี่ยต้องเลือกตั้งซ่อมด้วยเลือกตั้งสองใช่สกด้วยใช่แล้วก็อันนี้ก็คือมาลงชั่วคราวไงจนกว่าคุณเก่งจะหายดี5ปีกลับมาครับแล้วก็ค่อนข้างแบบเอาชัวร์แต่คุณแซมผมคิดว่ารอบนี้น่าจะได้ใจคนเยอะนะฮะเพราะว่าสั่งปุ๊บไม่มีอิดออดเลยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องแถลงข่าวอะไรเลยลงก็ลงคือตัวเองเป็นสสอยู่แล้วต้องลาออกเพื่อไปสมัครสสใช่โอ้โหน่าเห็นใจมากเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดนะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์อยู่แล้วต้องลาออกมาต้องมาเดินตากแดดตากลมหาเสียงครับต้องเดินอีก1เดือนนะฮะก็น่าเห็นใจแต่ว่าโอเคฮะก็อย่างที่อาจารย์พิษบอกได้ใจครับก็คงเกมนี้ก็คงถ้าได้เข้าไปก็ปรับตัวคราวหน้าก็อาจจะได้ตำแหน่งใหญ่โตหน่อยครับครับผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณแซมอายุ50ปีนะอุ้ยแต่ทําไมคืออย่างนี้แหละฮะดาราพี่เบิร์ดนี่50กว่าแล้วฮะพี่เบิร์ดกับพี่แจ้เขารุ่นเดียวกันนะพี่เบิร์ดนี่อายุเท่าสมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับพี่เบิร์ดนี่2501ไม่ธรรมดานะครับ2501นะครับคือก็แปลว่าพี่เบิร์ดแก่กว่าพี่แซมเราฉะนั้นโหยั่งยืนนะยั่งยืนแต่ไม่แน่นะทั้ง2คนนี้เป็นคนแก่ที่ดูโกรธฮะเป็นผู้ที่อายุมากกว่าพวกเราที่ดูดีกว่าพวกเราฮะแน่นอนแล้วจะโกรธทำไมคือไม่แน่นะฮะคืออย่าไปประมาทนะคุณแซมก็ไม่ประมาทเพราะว่ามีเวลาหาเสียงแค่เดือนนึงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแทนคุณเนี่ยนะฮะเ
คะแนนห่างกันแค่ 7,000 คะแนนคือฐานนี้ทั้งหมดเขตเนี่ยคนลงประมาณ 100,000 คะแนนแต่ว่าความมันก็คือทั้ง2ฝ่ายมีสกทั้งคู่ใช่ไหมครับมีสกคือดอนเมืองเนี่ยสกกทมเพิ่งได้มาประชาธิปัตย์เพิ่งจะเสียบได้มา1ได้มาผมก็งงนะเพราะว่าสกเขตมันน่าจะมีคนเดียวไม่ใช่เหรอแต่อาจจะได้สกหรือได้อะไรเพิ่มเข้ามามากกว่ามั้งเพราะสกนี่มันก็เขตละคนใช่ครับยกเว้นว่าเขาจะแตกเขตดอนเมืองไป2เขตอะไรสักอย่างผมฟังข้อมูลช่วงนี้ผมก็ยังงงเดี๋ยวเชิญคนอยู่ดอนเมืองช่วยส่งข้อมูลมาให้หน่อยนะครับว่าสกมีกี่คนใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าแต่ละเขตคือสกกรุงเทพเนี่ยน่าจะมี50คนเพราะมาจาก50เขตแต่จะมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาอะไรเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่างานนี้ผมคิดว่าจะเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากถ้าเกิดสนใจเรื่องการเมืองในเมืองเพราะว่ามันจะมี2มุม1ก็คือหน้าสื่อใช่ไหมครับเพราะว่านี่คือสนุกแน่ๆทั้งคู่นี่จะต้องมันแน่ๆเพราะว่าภาพของคุณ2คนนี่ก็ถ่ายรูปขึ้นน่ะใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปไหนก็ต้องมีสีสันแต่ในอีกทางนึงก็คือในเกมการเมืองในพื้นที่จริงหัวคะแนนการจัดตั้งชุมชนต่างๆใครจะเข้าถึงมากกว่ากันซึ่งคุณแซมก็อาจจะหนักใจเพราะว่าคุณแซมเพื่อง่ายก็ต้องยืมจมูกคุณการุณหายใจหมดใช้เครือข่ายคุณการุณในขณะที่ คุณนี่แทนคุณเนี่ยเขามีของเขาอยู่แล้วครับแล้วเขาพิสูจน์ไหมเห็นว่าเขาได้สกมาใช่ไหมแปลว่าเขาไม่ธรรมดาแล้วคนอื่นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ 100% เหมือนเจ้าตัวเขามาลงเองคือหลายคนที่ไปลงแทนคนอื่นเนี่ยบางทีก็ไม่ชนะก็มีเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เลือกตั้งกทมที่ผ่านมาก็บอกแล้วเราฟันธงกันไปผิดเยอะเหมือนกันแต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นศึกที่น่าลุ้นเพราะว่าดอนเมืองเป็นพูดง่ายๆเป็นเขตเสื้อแดงที่แข็งแรงมากของกรุงเทพแล้วก็เป็นเขตทหารที่พี่จะต้องพูดด้วยแล้วก็เป็นเขตซึ่งมีความหลากหลายคือมีหมู่บ้านคนรวยก็เยอะแต่ว่ามีหมู่บ้านของคนไม่รวยก็เยอะมีคนชั้นกลางก็เยอะแล้วก็คะแนนมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ง่ายแต่ว่าในหน้าสื่ออย่างไรก็ว่าไปแต่ในวงการโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนี้ภาพที่มันแพร่หลายกันมากคือเริ่มต้นด้วยการเอาภาพของคุณอี้แทนคุณสมัยหนุ่มๆที่ถ่ายภาพแบบเซ็กซี่เล็กน้อยมาเผยแพร่ตามโซเชียลมีเดียแล้วตอนนี้ อีกฝ่ายนึงก็เริ่มแบนไป5แล้วนะเอาภาพคุณแซมแบนไป5ปีแล้วนะซึ่งถ่ายแท็กซี่มาเผยแพร่บ้างซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนใครจะถ่ายรูปเรื่องอะไรมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นคนในวงการบันเทิงมันก็ต้องถ่ายรูปแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็พลาวๆกันหน่อยใครอยากเชียร์ใครก็เชียร์กันที่สมองฮะอย่าไปสนใจเรื่องภาพเซ็กซี่มากเกินไปปัญหาคือว่าเลือกตั้งซ่อมอย่างนี้เนี่ยมันไม่เลือกชนให้นโยบายอะไรเด่นเพราะนโยบายมันก็มีไปแล้วแต่ว่าเรื่องการแข่งระหว่างใครเชียร์พรรคไหนล้วนๆคุณอภิสิทธิ์ก็พูดเองตั้งแต่เมื่อวานแม้แต่ว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นประเมินผลเป็นการประเมินผลรัฐบาลใช่มั้ยฮะครับซึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยกี่โพลรัฐบาลก็ชนะแต่ก็อย่าประมาทไม่ควรเล่นอย่างนี้ที่ปทุมธานีเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ชนะเพื่อไทยครับทั้งที่ปทุมธานีเป็นเขตที่เพื่อไทยได้มาตลอดเป็น10ปีเหมือนกันต้องเป็นเขตรอยต่อแต่ว่าปทุมธานีกับดอนเมืองก็ติดกันนะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเสื้อแดงเนี่ยก็คือมีหลายกลุ่มต้องเคลียร์กันเองด้วยนะครับคือเสื้อแดงเยอะเกินนะฮะครับเกินมีหลายกลุ่มกันต้องช่วยเคลียร์กันครับนะครับอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองก็ใจเย็นๆกันครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าครับยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซันสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA มีหลายวิธีที่จะทำให้เราดูดีเลือกกินของดีๆและพร้อมทำสิ่งดีๆพร้อมทำดีก็ดูดีเครื่องดื่มเรดี้เผ็ดมีมากมายทำไมต้องเม็ดนี้ทำไมต้องจ่ายมากกว่าเพื่อตัวเลขที่น้อยกว่ากรุงเทพมีพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรกระจ่างฟ้าทำไมต้องเป็นที่นี่นภาประดับThe Bangkok Sathorn ที่สุดของคุณค่าจาก Land and House
บกับทิว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV พบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงนี่คือ Squiddy Sea Bass นะครับผมจักกี้นะครับสัปดาห์นี้นะฮะ Squiddy Sea Bass Cooking with Jackie รอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115 Wake Up Thailand นะครับส่งความคิดเห็นได้นะฮะ4642098นะครับแต่ก็เผาๆนิดนึงครับ คือคุณอี้จะโดนหนักใจเย็นๆใจเย็นๆครับนะนะฮะคือเราอย่าปล่อยให้เกิดอะไรที่จะกลายไปเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการต่อสู้ซึ่งแบบว่าจะเพียงพามได้ครับนะครับวิจารณ์ก็เอาแบบขำๆครับนะครับยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันครับนะครับมีการประท้วงที่สำคัญอยู่ประท้วงหนึ่งครับครับฮะจริงๆเขาประท้วงกันมาหลายวันแล้วแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่กระทบกับคือทั้งประเทศเลยก็คือเรื่องการประท้วงขององค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นครับอปท.ซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันของ3องค์กรหลักครับคืออบจ.สมาคมครับอปต.ก็คือสมาคมเทศบาลอบจ.เทศบาลอบต.ครับนะครับก็มาขอในเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเราชอบพูดกันเรื่องการกระจายอำนาจนะครับแต่ก็พอในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ต้องทำงานจริงเนี่ยกับไม่มีเงินให้ทำไม่มีเงินใช่ไหมแล้วรัฐบาลเองก็ยังขับเคลื่อนบางอย่างโดยกลไกภูมิภาคเดิมคือจังหวัดเพราะสั่งง่ายสั่งผู้ว่าใช่ไหมครับในขณะเดียวกันพวก NGO ก็พยายามไปขับเคลื่อนอีกทางที่เลยไปจากเหล่านี้อยากไปตั้งสภาท้องถิ่นไปทำอะไรที่ไม่ยอมเข้าคนเหล่านี้อีกครับพอมองว่าพวกนี้เป็นนักการเมืองท้องถิ่นอีกครับนะครับเขาก็ยืนตรงกลางและในความเป็นจริงเนี่ยเวลาลงในพื้นที่เนี่ยพวกจังหวัดพวกภูมิภาคก็ไปเตาะเงินเข้ามาอีกครับเงินเขาได้น้อยอยู่แล้วถึงเวลาก็ไปเพิ่มงานตัวเองแล้วก็ไปขอการสนับสนุนจากพวกนี้คือเขาโดนบีบทั้งขึ้นทั้งล่องครับแต่ว่ารอบนี้ที่เข้ามาคือเรื่องโบนัสใช่ไหมฮะเขามาเรื่องตัวหลักๆเลยก็คือเรื่องของไอ้งบที่จะต้องเป็นสัดส่วนให้อปท.คือรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญ40กับตัวพระราชบัญญัติกระจายอำนาจแผนและขั้นตอนเนี่ยแผนและขั้นตอนกำหนดว่าภายใน10ปีต้องได้ 35% แล้วตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้มัน10กว่าปีแล้วฮะจะ20ปียังไม่ได้อะไรเลยแล้วมันช้าที่ยังได้อยู่ที่ 27% 27% เนี่ยยังมีแบบแอบให้คือหมายถึงว่าได้จริงๆเนี่ยประมาณ24คือ 3% เนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาลแต่ให้อบต.จ่ายนี่ไงก็คือมันมีจริงๆผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือทุกฝ่ายพยายามมากตอนปี40อยากจะทำผมจำได้ทั้งคุณจตุรนคุณอภิสิทธิ์ก็ช่วยกันนะตอนนั้นเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยแล้วก็มีพรบแผนขั้นตอนถึงเวลาก็ไปเบี้ยวเขาตลอดเพราะว่ามันไม่ได้แค่เพิ่มงบประมาณไงมันถามถึงสัดส่วนใช่ไหมคือจะมาบอกว่าปีนี้ได้เยอะกว่าปีที่แล้วมันต้องถามว่าสัดส่วนแล้วคุณยังเก็บงบประมาณคุณไว้หน่วยงานคุณไม่ยุบอ่ะครับใช่ไหมแล้วมันการที่มันได้ไม่ครบนี่มันเป็นปัญหาที่กระทรวงการคลังจัดงบไม่ดีหรือว่าสภาจัดงบคือแย่คือหนึ่งก็คือต้องยอมรับว่าหนึ่งเรื่องการเงินการคลังเราไม่ได้รวยพอที่จะแบบกันคำนวณแล้ว 35% มันยังไม่ถึงแล้วก็ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ยังคิดว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะ 35% แต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ใช่ไหมฮะแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตัวแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจก็เขียนไว้เจตนารมณ์นี้ก็ตกลงกันที่ 35% ชัดเจนอยู่แล้วที่มันยังทำไม่ได้เขามาเนี่ยในจังหวะที่กำลังพิจารณางบประมาณครับเขาเลยคิดว่างั้นก็จะต้องรัฐบาลจะต้องจัดการเรื่องนี้คือ
โอนภารกิจหรืออะไรต่างๆให้เข้าไปให้ถึงได้ 35% ก็โอนบางทีก็โอนภารกิจแต่เงินอาจจะไม่ได้ตามไปทีนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันยากครับมันพูดยากในความหมายที่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นบางที่เนี่ยรวยเพราะว่าอยู่ในเขตเมืองและเป็นเมืองที่เจริญใช่ไหมอย่างเทศบาลเนี่ยรวยไม่มีปัญหาหรอกอันนี้เขาจะมีภาษีครับอบจก็ไม่ค่อยมีปัญหาในความหมายเนื่องเพราะมีฐานภาษีปัญหาคืออบตเนี่ยบางทีพื้นที่เยอะคนน้อยเงินน้อยใช่ไหมฮะบางทีความบางเรื่องมันต้องจัดภารกิจใหม่อย่างเรื่องที่ผมชอบพูดถึงคือตัวขยะอย่างเงี้ยขยะบางทีอย่างเงี้ยคุณไปดูถ้าคุณอยู่อบตเนี่ยอย่างมากก็เผาใช่ไหมฮะหรือบางทีในเมืองแอบเอามาทิ้งมาซื้อที่ทิ้งที่อบตอย่างเงี้ยนะครับเทศบาลเนี่ยพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กมีงบก็บริหารจัดการของตัวเองได้อย่างเงี้ยบางทีมันคือหนึ่งมันเป็นเรื่องของเงินแต่สองเนี่ยนักวิชาการเขาก็ยังเถียงกันไม่จบว่าตกลงเรื่องการจัดการภารกิจเนี่ยอะไรมันควรทำอะไรไม่ควรทำความพร้อมของแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันครับอาจารย์ที่คณะบางท่านก็พยายามจะไปตรวจวัดว่าแหมอันไหนพร้อมอันไหนไม่พร้อมเหมือนเป็นครูใหญ่บางทีก็ไปวัดว่าพร้อมไหมไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือบางทีรอให้พร้อมก่อนเนี่ยนะฮะคือรอให้พร้อมแบบศึกษาวิจัยก็ไม่รู้จะวัดยังไงด้วยคือมันก็เป็นวิธีคิดเดียวกับ2475ไม่พร้อมล่ะฮะแต่เดี๋ยวผมถามหน่อยอย่างที่บอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเขียนไว้เนี่ยเกิดอีกหน่อยมีพวกคุณประสงค์หรือใครไปฟ้องว่ารัฐบาลไม่ทำตามคือรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดว่า 35% แต่รัฐธรรมนูญเนี่ยไปรองรับตัวพรบกระจายอำนาจเสร็จแล้วพรบกระจายอำนาจเนี่ยกำหนดแผนขั้นตอนมาว่าจะต้องกระจายมาตึ๊บขั้นนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันควรจะ35ไปหลายปีแล้วก็เกิดอปทไปฟ้องศาลปกครองเรื่องอะไรโดยอ้างกฎหมายเหล่านี้ได้ผมไม่แน่ใจว่าตัวกฎหมายตัวนี้เนี่ยได้เว้นไว้หรือเปล่าว่ามันต้องดูถึงความพร้อมด้วยคือพอไปกำหนดความพร้อมที่ 35% แต่ไม่มีบทลงโทษเนี่ยมันก็ปฏิบัติจริงแต่ว่าในที่พี่กังวลเนี่ยบางทีมันไม่ไปอย่างนั้นไงเพราะว่ามันมีการพึ่งพากันอยู่นึกออกมั้ยฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดคือนักการเมืองท้องถิ่นครับนักการเมืองท้องถิ่นที่ก็ต้องพึ่งกับส่วนกลางฉะนั้นทางออกของพวกเขาในอีกทางนึงจริงๆถ้าคุณคุยกับระดับนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขามันต้องวิ่งงบไงนะครับว่าไอ้งบสัดส่วนเนี่ยมันเรื่องนึงแต่การไปของบพิเศษเช่นผมเป็นจังหวัดเศรษฐกิจใช้ได้ผมเป็นจังหวัดนี้ผมพูดง่ายๆตอนนี้ต้องเป็นทีม AAC ฮะใช่มั้ยก็มาวิ่งหรือการที่มองว่าสสส่วนกลางเนี่ยไปลงท้องถิ่นเนี่ยบางทีเพราะว่าเขามีคอนเนคชันไงใช่ไหมเขามีคอนเนคชันเขาก็ไปวิ่งเอาโครงการใหญ่ซึ่งมันเป็นงบประมาณส่วนกลางไปลงในท้องที่ตัวเองมันก็ทำให้เกิน 35% อยู่แล้วในท้องที่ตัวเองใช่ไหมเขาก็ต้องพึ่งพากันเขาก็ต้องกดดันกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละใช่ไหมเขาจะมาฟ้องแบบยืนตรงข้ามรัฐบาลไม่ได้เพราะถ้ายืนตรงข้ามรัฐบาลปล่อยเงินช้าเขาก็ซวยอีกใช่ไหมแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยจะเข้าสู่รัฐบาลมากขึ้นหมายความว่าต้องวิ่งเข้าหารัฐบาลเพื่อผลักดันโปรเจกต์ส่วนกลางลงคือนักการเมืองท้องถิ่นเขามีเครือข่ายกับสสในพื้นที่อยู่แล้วแน่นอนไม่งั้นเขาจะไม่ได้เงินโครงการต่างๆกองทุนสตรีหรืออะไรเงี้ยเขาต้องมีเครือข่ายของเขาอยู่แล้วแต่ว่าวันที่เขามานี่นะเขาไม่ได้ถึงขนาดเรียกร้อง 35% เขาก็รู้ว่ามันยากซึ่งเป็นม็อบเพื่อต่อรองเขามาเรียกร้องแค่30ตอนนี้เขามาเรียกร้องแค่30ซึ่งก็ยังไม่ได้ก็คุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหากับตัวอบต.แต่เรื่องนี้มันผ่านเข้าไปในสภาแล้วเรื่องงบประมาณปี57เนี่ยมันผ่านเข้าไปในสภาแล้วก็ต้องไปแปรยติกันตรงนั้นนะแต่แล้วเมื่อวานแต่คุณวรเทพยังไม่ได้ลงไปเจรจาเพียงแต่ว่าเขามีแผนจะเรียกคุยกับทุกฝ่ายที่จะมานั่งคุยกันเรื่องตัวเลขกันตรงนี้อีกทีนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลกลางเนี่ยต้องตามพื้นที่ให้ทันเหมือนกันว่าเขามีความสามารถขนาดไหนไปถึงไหนแล้วอย่าไปปรามาสเขาต่ำผมมองตรงข้ามอ่ะก็คือพวกนี้ควรจะเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางไปเกาะเขาแค่ไหนด้วยนะฮะไปเกาะเขาไปให้เขาจ่ายเองอ่ะมันทำบัญชีมาให้ดูเลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยอำเภอเดี๋ยวไปขอการสนับสนุนเขากี่ตังค์นะครับไปขอเขาเท่าไหร่อบต.บางทีเนี่ยมีหน้าที่จ่ายนะฮะเดี๋ยวคนนู้นก็มาขอเขาเดี๋ยวคนนี้ก็มาขอเขาครับคืออย่างผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีรายเขามีรายจ่ายของเขาอยู่แล้วพอมันนโยบายมีรัฐบาลกลางออกไปเนี่ยตูมเข้าไปเนี่ยก็อบต.ต้องไปควักจ่ายแทนที่จะเป็นรัฐบาลกลางจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเงินก้อนเนี่ยมาจากไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคฮะอบต.ในพื้นที่เขาก็ได้คะแนนเสียงจากเบี้ยยังชีพเขาเป็นคนจ่ายตรงทุกเดือนหรืออะไรแต่เขาอาจจะไปทำอย่างอื่นได้เขาทำไม่ได้ไงแต่อบต.เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายหลายเรื่องเยอะเหมือนกันเวลากรุงเทพมีงานนู่นงานนี่เราให้เขาเดินทางเข้ามาร่วมงานเนี่ยควักเยอะนะฮะใช่แล้วส่วนการไม่จ่ายให้เขาครับหมายถึงว่าเดินทางมาประชุมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประชุมเรื่อยฮะก็มีทุกเรื่องอะฮะอันนี้เอาทีนี้อีกอันนึงดีกว่าแต่ม็อบอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจม็อบที่ไม่มีเครือข่ายถูกทิ้งแล้วใช่ไหมฮะคุณชูวัฒน์พี่ม็อบกลับแล้วเหมือนกันไหมฮะ
ก็จริงๆก็มียังมีบางส่วนยังอยู่นะมีคุณสุพรฮะรัฐบาลให้คุณสุพรเป็นคนดูแลแล้วก็ให้คุณเฉลิมเป็นในฐานะที่มีตำแหน่งรองนายกเนี่ยเป็นประธานครับครับซึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่าเนื่องจากโครงไอพีมูฟเนี่ยมันมีหลายโครงการมากครับหลายโครงการอยู่ในนั้นมากได้เคลียร์ปัญหาอะไรไปแล้วหรือยังแต่หลักการเนี่ยรัฐบาลรับเคลียร์แต่ทุกครั้งมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าแต่ละเรื่องของพวกนายพิมุฟสมัชชาคนจนคือมันจะมีหลายเรื่องมาพร้อมกันบางเรื่องเป็นเรื่องปัญหาในพื้นที่เรื่องค่าเช่าเชยบางเรื่องเป็นเรื่องของการเรียกร้องกฎหมายใช่ไหมบางเรื่องเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจแต่เวลาแก้ปัญหานี่มันจะแก้ยากเพราะมันจะเป็นแต่ละประเด็นแตกไปเรื่อยๆใช่แล้วพอเป็นไประดับนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีใครสนใจติดตามเรื่องความคืบหน้าครับก็คือคามันจะเป็นจบอยู่แค่ว่ารัฐบาลตั้งใครมาเจรจาแล้วราบเรื่องเข้าไปแล้วมันจะส่วนใหญ่จบอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอผ่านไปสักพักก็จะไม่มีความคืบหน้าอะไรต้องมากันใหม่อีกเพราะว่าอีกเรื่องนึงคืออันสองเรื่องหนึ่งก็คือต้องย้ำว่าพีมูฟเนี่ยเริ่มสมัยคุณอภิสิทธิ์นะครับใช่ไหมตัวเฉพาะชื่อพีมูฟนะแต่ปัญหาโครงการเนี่ยมันมานานแล้วคือมันเปลี่ยนผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนจากสมาชิกคนจนครับครับใช่ไหมแต่สองก็คือว่าตัวการเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยในยุคเดิมเนี่ยเนื่องจากเขาเรียกว่าสมาชิกคนจนมันมีเขาเรียกว่ามันมีอำนาจบางอย่างในทางวาทกรรมว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องของคนจนมันเป็นเครือข่ายมันมีประเด็นเรื่องเครือข่ายมีคนจบได้วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเยอะมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการพูดว่านี่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องว่ามันเป็นเรื่องการต่อรองอ่ะมันเป็นม็อบเครือข่ายเพื่อสังคมที่เป็นธรรมแต่ว่ามันประเมินเป็นม็อบย่อยไงแล้วก็เคลียร์ไปในแต่ละเรื่องมันขาดภาพที่เป็นภาพเดิมที่มันเป็นภาพว่านี่คือปัญหาที่ต้องเปลี่ยนทั้งประเทศปัญหาการปฏิรูปไปแล้วเพราะว่าพอช่วงที่แล้วมีวาทกรรมเรื่องประชาธิปไตยกินได้เนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยคนจนไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็จะต่อรองไงครับใช่ไหมก็เน้นการต่อรองซึ่งถ้าถามว่าเน้นการต่อรองมันก็ต้องไปถามว่าแล้วระบบเลือกตั้งมันต่อรองไม่ได้หรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีระบบเลือกตั้งก็ต้องม็อบอีกใช่ไหมหรือว่าบางทีเนี่ยในยุคที่ไม่เลือกตั้งก็ใช้วิธีการวิ่งเข้าหาคนเหล่านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ตอบยากในทางหลักวิชาเหมือนกันว่าอ้าวตกลงประชาธิปไตยมันขับเคลื่อนให้ผลดีกว่าหรือว่ารัฐบาลที่ต่อต้านประชาธิปไตยแต่วิ่งเข้าหาคนเหล่านี้ได้ประโยชน์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยุ่งอยู่ครับนะครับเดี๋ยวเราเก็บเรื่องม็อบน้ำไว้อีกสักพักหนึ่งดึงไว้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจะมีคุณอรรถกิจมาร่วมแจมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันเบรกหน้าครับสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115ไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานกลุ่นขนมไทยกะทิกลิ่นใบเตยจากชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ผมว่างานดีไซน์ที่ดีนอกจากแบบต้องสวยวัสดุที่ใช้จะต้องดีด้วยอย่างงานบิวอินไม้อัดที่เลือกใช้ต้องได้มาตรฐานหน้าไม้ต้องเรียบเนื้อไม้ต้องแน่นขึ้นคงเข้ารูปต้องง่ายผมเลือกไม้อัดตาภูเขาเท่านั้นไม่อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 นทาง Voice TV ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น
The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TV Land and House ผมบอกตำรวจนะอย่าไปอยู่ใกล้เจอหน้าไหว้ไปเลยถ้าไหว้ไม่พอใจกลับไปเลยแล้วผมบอกต่อนะถ้านาวากาตรีประสงค์กับบรรดาวิทย์ไปที่ม็อบเองเข้าแถวตะเบะเลยมั้ยครับอันนี้คุณเฉลิมเขาแซวม็อบมอคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์ที่สนามหลวงแต่เมื่อวันกทมเขาแถลงข่าวแล้วนะฮะว่าจะมีการจัดการจริงจังนะครับมีการขู่ด้วยว่าจะโดนจับติดคุก10ปีนะครับก็คือจะช่วงนี้จะเจรจาก่อนแล้วถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเขาจะจริงจังแล้วครับจริงจังนี่คือแถลงข่าวจริงจังแต่คนแถลงข่าวเขาหน้าตาดีครับเราต้องเชื่อครับคุณอะไรแต่คืออย่าไปดาวภัยวงศ์อย่าไปห่วงสถานที่มากฮะคืออย่าไปคิดว่าสนามหลวงมอบชุมนุมไม่ได้อย่าไปห่วงสถานที่ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ว่าสนามหลวงควรจะถูกห้ามนะครับประเด็นคือใครๆควรจะไปชุมที่สนุมที่สนามหลวงได้มากกว่าครับเราจะเอาเรื่องอะไรต่อดีฮะเรื่องต่างประเทศหรือว่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศเอาเรื่องก้ำกึ่งดีไหมฮะครับเรื่องก้ำกึ่งเพราะเรื่องแองเจลิน่าเราคงไม่มีประเด็นอะไรเล่นมากมีนิดหน่อยฮะขอให้ข้อมูลนิดนึงเรื่องแองเจลิน่านะคือตัวเจ้าตัวเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นมะเร็งนะฮะยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมแต่ว่าเขาไปปรึกษาการแพทย์แล้วคือมารดาเขาเป็นแม่เขาเป็นมาก่อนแล้วก็มีความเสี่ยงสูงหมอบอกว่าเขามีโอกาสจะเป็นถึง 87%แต่นั้นการผ่าเนี่ยจะลดจะทำให้ลดตัดไฟเสียแต่ต้นลมเขาก็เหตุผลก็คือกลัวจะไม่ได้อยู่กับลูกกลัวลูกจะไม่มีคนดูแลอันนี้เป็นเรื่องของคนรวยที่มีโอกาสในการประเมินว่าตัวเองจะเป็นอะไรแล้วก็กลับตัวก่อนแต่ว่ามีเรื่องโรฮิงญาฮะอันนี้เป็นคนจนนะครับเกิดโศกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าล่าสุดนี้มีเรื่องใหม่ของโรฮิงญาเกิดขึ้นก็คือว่ามีอพยพนะครับคือเราก็ได้ข่าวกันมาสักพักนึงแล้วมันจะมีพายุไซโครนมาเซนที่เข้าที่พม่าซึ่งบังเอิญเข้าแถบรัฐยะไข่แถบบังคลาเทศอีกนะครับแล้วก็เขตที่พายุไซโครนลูกนี้เข้าเนี่ยเป็นเขตซึ่งมีค่ายผู้อพยพของโรฮิงญาอยู่นะครับแล้วก็เป็นค่ายผู้อพยพซึ่งคือพอใช้คำว่าค่ายผู้อพยพเนี่ยมันดูดีแต่สภาพจริงๆเนี่ยตามที่นักข่าวเขารายงานก็คือว่าเป็นค่ายอพยพซึ่งตั้งอยู่ริมหาดครับซึ่งไซโครนจะผ่านคือค่ายอพยพเขานี่แค่เพิงนะฮะคือเพิงฮะเพิงพูดง่ายคือเป็นเพิงที่ตั้งอยู่ริมหาดนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดคือพวกโรฮิงญาก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาค่ายนั้นนี่ประเมินว่ามีคนน่าจะอยู่รวมๆแทนนั้นเนี่ยสัก 130,000 คนนะครับแล้วก็ UN กับรัฐบาลพม่าเนี่ยก็คือ UN เนี่ยก็กดดันรัฐบาลพม่าให้อพยพโรฮิงญากลุ่มนี้นะครับเชื่อว่าตอนนี้อพยพได้จริงๆแค่ประมาณ 18,000 คือ1ใน10นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับการอพยพเนี่ยเขาก็เลยขึ้นเรือหนีนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าคือว่ามีการที่เรือจมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเลขคนหายไปในเวลานี้ประมาณ100ถึง200คนยังสรุปไม่ได้นะครับแต่เวลาเลขคนตัวเลขคนหายจากการเรือจมในกรณีพายุนี่ก็น่าจะหายแล้วหายเลยนะครับเป็นเรือขนาดเล็ก3ลำที่เขาพ่วงกันไปมีเรือลำเดียวเองที่มีมอเตอร์อยู่ท้ายเรือส่วนอีก2ลำเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามันจมเนี่ยมันจมทั้งแพ็คเกจนะครับครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแล้วก็น่าเสียใจแล้วเพราะโรฮิงญาก็เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศไม่มีใครยอมรับเขาเข้าไปเป็นพลเมืองสักทีนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังเป็นข่าวใหญ่ในพม่าต่อไปเรื่องนี้ครับแล้วก็คนพม่าก็ยังมีทัศนคติที่มองว่าโรฮิงญาเป็นปัญหาอยู่นะครับการอพยพคนโรฮิงญารอบนี้ก็ไม่ง่ายเพราะว่าถ้าอพยพไปในจุดอพยพที่ใกล้ที่สุดต้องเป็นพื้นที่ของคนพุทธซึ่งเป็นพื้นที่ของคนพุทธกลุ่มที่เกลียดโรฮิงญาและมองว่าโรฮิงญาเป็นภัยต่อความมั่นคงอีกครับก็ยังเป็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ต่อไปเป็นปัญหาใหญ่ของการเมืองเซาท์อีสเอเชียหนึ่งเสมอนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องประเทศต่างๆแต่นี่ยังเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะเพราะ UN เขาเข้ามา
เห็นโรฮิงญามากขึ้นแล้วแต่ก่อนนี่มองไม่เห็นเลยครับซีเรียก็มีเรื่องที่ไม่รู้น่าเศร้าใจหรือเสียใจก็คือซีเรียก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านมานานแล้วใช่ไหมตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ประมาณ 70,000-80,000 แล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นหลักของเรื่องซีเรียดูเหมือนจะอยู่ที่ว่าจะเชียร์รัฐบาลหรือว่าเชียร์ฝ่ายต่อต้านดีนะครับยุคแรกๆนี่เป็นข่าวรัฐบาลแย่มากกบฏซีเรียเป็นพระเอกวันนี้ข่าวคือกบฏซีเรียฆ่าควักหัวใจกินครับก็เป็นคลิปออกมาด้วยแล้วบังเอิญเป็นคลิปที่ฝ่ายกบฏซีเรียถ่ายเองด้วยอ้าวเหรอฮะฮะแล้วเขาคิดว่าเขาเท่ครับคือคนที่ทำเนี่ยผู้นำก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องใช้ซาลินใช่นะครับเพราะฉะนั้นธีมข่าวมันเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นกบฏดูแย่นะครับแล้วบังเอิญว่าข่าวนี้ออกมาในช่วงที่สักประมาณสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการคอนเฟอเรนซ์มีการพูดคุยกันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียว่าจะมีท่าทียังไงต่อเรื่องซีเรียครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระแสข่าวมันไปในเชิงว่าจะช่วยกันไม่เอารัฐบาลซีเรียแล้วก็ปกป้องฝ่ายต่อต้านแต่ว่ากลุ่มต่อต้านกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งพูดง่ายๆเป็นกลุ่มฮาร์ดคอร์นะนำโดยอบูชากาครับเป็นกลุ่มซึ่งมีชื่อเสียงในการสู้รบแบบจริงจังนะครับและอบูชากาเนี่ยเป็นคนซึ่งถ่ายคลิปนี้นะครับขณะที่ตัวเองฆ่าทหารของรัฐบาลซีเรียได้แล้วก็ประกาศว่าทหารของรัฐบาลซีเรียเนี่ยเป็นพวกทรราชเราจะต้องกินเลือดเนื้อกินหัวใจมันเพื่อแก้แค้นให้คนที่ฆ่าประชาชนแล้วก็ควักหัวใจออกมากินจริงๆนะครับนี่ก็เป็นภาพที่คนตกอกตกใจกันไปทั่วโลกครับธมิตรครับเรื่องป๊อปคอร์นเหรอฮะเห็นเปิดเรื่องป๊อปคอร์นอยู่เอาไว้ผมกลัวจะเบรกอารมณ์ไงจะเรื่องต่างประเทศกินหัวใจมากินป๊อปคอร์นอันนี้ดีกว่าคือข้อยังเป็นเรื่องที่เขาตามต่อนะครับหลายๆเล่มก็เล่นนะครับแล้วก็โอ้แต่ Excite ไทยโพสต์นี่เขาจัดเต็มฮะทีเหลวสคบสิ้นท่าบริษัทหนังยันไม่ลดค่าตั๋วนะครับ2ยักษ์ใหญ่โรงหนังยืนกรานไม่ลดค่าตั๋วอ้างค่าใช้จ่ายสารพัดและยังอ้างว่าโฆษณาก็ไม่เกินกำหนดนะฮะในข่าวนี่บอกว่าโฆษณามี4นาทีหนังตัวอย่าง6นาทีให้ผมเข้าทีละ25นาที25ทั้งนั้นนะผมไม่เคยได้ใช่20ขึ้นนะคือเราทุกคนรู้ว่าเวลาไปลงหนังเนี่ยเราใส่20นาทีอัพได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเรื่องนั้นผมรู้ก็เข้าช้าหน่อยได้ไงแต่ว่าปัญหาคือมันแพงปัญหาผมไม่เห็นจะต้องไปสู้เรื่องนั้นเลยคุณเข้าช้าคุณก็รู้อยู่แล้วคุณก็ไปให้มันตรงเวลาครับเขาก็บอกว่าอาจารย์พี่ก็ไปดูวันพุธสิฮะวันผู้สูงอายุยังไม่ถึงเขาไม่ลดให้ผมนะครับวันนักศึกษาทีนี้เขาก็มีประเด็นอันนี้ฮะว่ามีหลายเหตุผลนะครับว่าโอ้ค่ามันค่าแรงขึ้นบ้างหลายอันนะครับแต่ว่าคือในโลกเนี่ยเขาใช้มาตรฐานหนึ่งมาวัดว่าค่าของชีพค่าแรงขั้นต่ำ300เนี่ยคนจนจะไปดูหนังได้ยังไงครับนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายหนังเนี่ยเขาบอกว่ามัน300กว่าบาทต่อคนเพราะค่าตั๋วก็ประมาณ160ค่าของแต่มีค่าป๊อปคอร์นทีนี้ที่มันเป็นเรื่องเริ่มดราม่า กันแล้วก็คือว่าเรื่องป๊อปคอร์นว่าขายแพงนะครับคุณอภิชาตินะครับเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะครับก็อันนี้ขอรายงานนะครับเขาบอกว่าป๊อปคอร์นที่ถูกร้องเรียนว่าขายแพงขอเรียนว่าทางผู้ประกอบการในส่วนเครือเมเจอร์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่อื่นไม่สามารถปลูกข้าวโพดได้คุณภาพระดับนี้ ที่ผ่านมาได้มีการสินค้าชุดประหยัดให้ลูกค้าได้เลือกซื้ออยู่แล้วเพื่อนำเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับทางผู้ประกอบการจึงเพิ่มรูปแบบของหีบห่อที่บรรจุข้าวโพดป๊อปคอร์นก็เป็นเรื่องใหญ่ครับใช่ไหมฮะคือลำบากเขามีแบบถุงกระดาษแบบกล่องกระดาษมันเล็กก็คือคิดตัวเนี่ยปีนี้มันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พระโคยังกินข้าวโพดเลยใช่ไหมเรื่องป๊อปคอร์นก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับคือมันจะแพงอะไรขนาดนั้นป๊อปคอร์นแพงจริงนะฮะใช่ใช่แต่ผมคิดว่าเรื่องโฆษณาในช่วงก่อนฉายหนังก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวหนังที่ราคาแพงเนี่ยก็จะอ้างว่าเพราะมันมีต้นทุนนู่นนี่สูงใช่ไหมจริงๆผมคิดว่าต้นทุนหนังเนี่ยไม่สูงเพราะว่าเรามีโรงหนังอย่างลีโดซึ่งฉายด้วยดิจิตอลเหมือนกันราคา100บาทแล้วทำไมเขาอ้างว่าพอดิจิตอลจึงเป็นต้นทุนสูงซึ่งไม่จริงไงฮะเพราะว่าอย่าง House RCA เนี่ยก็เป็นโรงหนังซึ่งใช้ด้วยดิจิตอลเหมือนกันก็ราคา100บาทใช้ได้ใช่แต่เพราะฉะนั้นราคาอย่างเมเจอร์หรือ SF ที่แพงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตกแต่งหรือการทำให้การดูหนังเป็นเรื่องของการมีไลฟ์สไตล์แบบคนรวยมากเกินไปแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ไปอ้างว่าเขาอยู่ในห้างเขาต้องเสียค่าเช่า 15% นะฮะให้กับห้างเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของผู้บริโภคที่จะต้องรู้ไงว่าโรงหนังไหนที่อยู่ตามห้างเนี่ยก็อย่าไปเข้าโรงหนังซึ่งไม่อยู่ตามห้างครับซึ่งจะก็ลำบากไปไกลอีกสรุปแล้วก็คือเป็นเรื่องของผู้บริโภคที่จะเลือกที่จะไม่ต้องไปเข้าอันนี้คืออย่างผมเนี่ยผมคือหลังๆนี้ผมไปดูหนังโรงนึงซึ่งบอกแล้วคุณชูวัฒน์จะตกใจนะครับผมไปดูนครนนท์รามาฮะที่เป็นฝรั่งควบจีอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับโรงนครนนท์รามาครับไอ้นี่พวกนี้เขาปรับใหม่ไม่ใช่เหรอเขาปรับใหม่เขาเป็นโรงหนังซึ่งเอาหนังที่ยังใช้ในโรงเหมือนเมเจอร์เลยเนี่ยสองเรื่องมาฉายควบกันแล้วต้องทนดูภาคไทยใช่ไหมแต่ก็มันกลับเป็นภาษาอังกฤษได้เองอาจารย์ซิโร่ก็เอาเป็นตัวแบบไม่ได้คือนั่งแท็กซี่ไปดูหนังค่าแท็กซี่300เพื่อจะไปดูหนังราคา80บาท60บาทฮะ60บาทอย่างล่าสุดนี้เรื่องที่เข้าควบกัน2เรื่องคือ Iron Man 3แล้วก็ G.I. Joe เหรอแล้วก่อนหน้านี้เรื่องที่เข้าพร้อมกันคือ Green Fiction กับ P
ี่มากพระโขนงเขาเป็นหนังถูกลิขสิทธิ์ไหมฮะนั่นถูกลิขสิทธิ์ครับถูกลิขสิทธิ์แล้วก็คือผมคิดว่าอย่างนี้คือเมื่อก่อนนี้เนี่ยการดูหนังเป็นเรื่องที่กิจกรรมเป็นเรื่องกิจกรรมของครอบครัวที่คนธรรมดาดูได้ขนาดที่ทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านธรรมดาดูหนังในเมเจอร์ SF ไม่ไหวมันแพงมากมันอยู่ในห้างด้วยแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ในโรงหนังมันแพงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองซึ่งมีโรงหนังขนาดเล็กแบบนี้อยู่ปารีสแมคเคนนาอะไรแล้วทำให้การดูหนังเป็นเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่ครับครับจริงอย่างอินเดียหรือจีนเนี่ยเขาก็ทำให้การดูหนังเป็นเรื่องของความบันเทิงราคาถูกไม่ใช่มันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นดูหนังจริงมันต้องการแค่จอที่ดีระบบเสียงที่ดีแอร์ที่เย็นแค่นั้นไงครับนี่ก็มีอย่างมีรุ่นพี่ผมก็ทำโรงหนังอยู่ต่างจังหวัดอย่างชัยภูมิเงี้ยคือเขามีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าเขาสามารถทำให้หนังราคาถูกลงได้บางทีมันก็อาจจะต้องไปแทรกแซงทางอื่นเช่นไม่ให้ผู้นำเข้าหนังกับเจ้าของโรงหนังเป็นคนกลุ่มเดียวกันเพราะไม่งั้นนี่คนฉายหนังคนอื่นก็ลำบากไงเพราะว่าก็ต้องรอหนังออกแล้วถึงจะเอาไปฉายใช่ไหมฮะเพราะไม่งั้นก็ลำบากหรือว่าบางที่อย่างอยู่เมืองนอกเนี้ยมันมีลักษณะที่เป็นโรงหนังที่อยู่ไกลหน่อยเนี่ยเขาฉายหนังช้าหน่อยแต่มันถูกแต่ของเรานี่คือบางทีผมคิดว่าอีกเรื่องที่สำคัญที่ไม่เข้าไปดูเลยก็คือว่าคุณถอนหนังออกหมดเลยและสัปดาห์นี้เนี่ยพอไอรอนแมนเข้าปุ๊บเนี่ยคุณฉายแต่ไอรอนแมนอะอันนี้ก็ไม่แฟร์อันนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่กว่าโฆษณาโฆษณาคุณเข้าช้าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเฮ้ยนี่แบบว่าผมจำได้ตั้งแต่สมัยแมทริกซ์ไงแมทริกซ์เข้าทีเดียวเนี่ยคุณถอดหนังทุกเรื่องออกหมดเลยอ่ะแล้วจะให้ดูคือคุณบังคับให้ผมดูเรื่องเดียวครับใช่ไหมผมอยากดูเรื่องอื่นผมดูไม่ได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เมื่อก่อนไม่เกิดเพราะว่ามันมีโรงหนังซึ่งไม่ได้สังกัดค่ายเยอะงั้นโรงหนังขนาดเล็กอย่างพวกที่เราคุยกันนครนนท์อะไรพวกนี้เมื่อก่อนคือโรงหนังขนาดเล็กซึ่งไม่สังกัดค่ายใหญ่เพราะฉะนั้นเขามีโอกาสจะเลือกหนังมาฉายเป็นอิสระจากค่ายใหญ่ได้มากกว่าใช่พี่ศิโรจน์พูดเรื่องลิโดเรื่องอะไรเนี่ยพวกนี้อีกไม่นานก็จะไปแล้วนะฮะเพราะว่าจุฬาเขาจะเอาที่คืนหมดใช่นะฮะลิโดสกาล่าอะไรพวกนี้ยังดูแล้วไม่มีอนาคตเท่าไหร่ทั้งที่อย่างมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่แบบนี้เนี่ยควรจะมีโรงหนังอาร์ตโรงหนังอะไรของตัวเองที่ให้คนเนี่ยให้นักศึกษามีโอกาสได้ดูหนังในราคาถูกหรือว่าให้ประชาชนมีโอกาสใช่ไหมผมสนใจแค่ว่านักศึกษาเนี่ยคือผมไม่ได้มองเรื่องเป็นความบันเทิงราคาถูกผมมองเป็นเรื่องการศึกษาด้วยเป็นการศึกษานอกระบบที่จำเป็นและคือถ้าจะกดดันเมเจอร์เนี่ยโอเคผมยอมจ่ายแต่ว่ากับนักศึกษาเนี่ยทุกรอบทุกเรื่องเนี่ยถูกลงได้ไหมนักศึกษานักเรียนแต่ว่าคนทั่วไปก็ได้ผมคิดเรื่องคนทั่วไปมากกว่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยอยู่ในยุคซึ่งการดูหนังเป็นเรื่องซึ่งพ่อแม่ลูกซึ่งเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาดูหนังได้อย่างสบายใจซึ่งตอนนี้เขาดูไม่ได้ไงฮะแล้วมันเป็นไปได้ไหมนิดนึงคืออย่างพูดแต่คล้ายๆว่าหอศิลป์อย่างเดียวอ่ะคือหอศิลป์ละปะวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ควรจะมีพาร์ทที่เป็นโรงหนังที่เอาหนังธรรมดาไปฉายบ้างอาจจะช้าหน่อยหรืออะไรคนทั่วไปมีโอกาสไปได้ดูมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมีพิถึกมาร่วมด้วยนะคุณอธิกิจแสวงสุขนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับเรื่องมอบน้ำครับชื่อว่าการแข่งขันใจของนักแข่งกับเครื่องยนต์ต้องแรงไปด้วยกัน PTT Performa Racing ที่สุดของประสิทธิภาพเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สมรรถนะสูงมาตรฐานระดับสนามแข่งที่ความเร็วสูงสุดต้องแม่นยำไม่มีพลาด PTT Performa Racing เต็มรอบเต็มแรงจากปตท.Welcome to The Breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชม The last record I'd like to share today is really bizarre. ชายคนนี้เอาตัวหนีบมาหนีบไว้ที่หน้ามากถึง122ตัวตอบคำถามภาษาอังกฤษ I have the same shirt as you นี่เหรอคะไม่มีเขาอยากจะบอกเพื่อนว่าแต่งตัวเปิดๆบ้างเถอะอย่าปกปิดมากเกินไปเลยจะพูดยังไงดีคะ He's a creep นะครับชี้ถึงใครและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์เผอิญว่ามันดันไหม้ผมของเธอซะเยอะเลย She accidentally burns off a big chunk of hair That's really creativeพบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 ทาง Voice TV Give me some credit
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลักซ์การประชุมน้ำที่เชียงใหม่เริ่มไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานมีการบวงสรวงด้วยนะฮะบวงสรวงที่เวียงกุมกามครับนะครับในฐานะที่งานไปจัดที่เชียงใหม่ครับนะก็มีผู้นำประเทศก็จะทยอยมานะแต่แน่นอนฮะก็จะมีผู้ชุมนุมซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยเดิมเขาไม่คิดจะชุมนุมนะฮะใช่ไหมครับพี่ถึกเดิมเขาไม่ได้คิดจะชุมนุมฮะไม่แน่ใจว่าคิดชุมนุมหรือเปล่าแต่ว่าคือเขามีประเด็นอยู่ประเด็นเรื่องน้ำเนี่ย 3.5 แสนล้านอันเป็นแพ็กเกจน้ำเนี่ยเขามีประเด็นอยู่แต่เขาก็รู้ว่าการประชุมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับไอ้ 3.5 แสนล้านมันเป็นเรื่องของน้ำโลกใช่ไหมเป็นเรื่องของการจัดการน้ำแต่ว่าเขาก็จะถือโอกาสเนี่ยในการยื่นเพื่อจะให้โลกเนี่ยมารองรับว่าให้เฝ้าดูว่า 3.5 แสนล้านการจัดการน้ำของไทยเนี่ยมันโปร่งใสแค่ไหนครับนะก็จะมีเวทีวิชาการคู่ขนานกันไปทีนี้มันมีเรื่องเป็นประเด็นหน้าข่าวนิดนึงก็คือว่าคือผมคิดว่าการวิจารณ์คุณปลอดประสบเนี่ยก็วิจารณ์ไปคุณปลอดประสบก็ต้องรับผิดชอบไปในแง่ของการวิจารณ์ในแง่ความคิดของคุณปลอดประสบในหลายๆเรื่องที่มีต่อภาคประชาชนแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าเทรนด์มันไม่ใช่ไงมันเป็นการเทรนด์เอารูปคุณปลอดประสบซึ่งไปเล่นละครเนี่ยมาโพสต์แล้วก็มาเล่นข่าวกันแบบว่าเหมือนกับไม่ได้ไปวิจารณ์ตัวเนื้อหาสาระว่ามีมุมมองยังไงในเรื่องน้ำเรื่องอะไรไงคือไปมองแล้วก็ไปเล่นกับตัวภาคคุณปลอดประสบซึ่งคือเขาเล่นละครน่ะครับใช่ไหมคุณก็ทางนี้แปลว่าต่อไปใครเล่นละครย้อนยุคอะไรแบบนี้ก็โดนด่าหมดอ่ะต้องเอารูปมาลงหมดอ่ะคือการเล่นละครของคุณปลอดประสบเนี่ยถ้าจะวิจารณ์จริงๆเนี่ยก็วิจารณ์ได้มันมีลักษณะที่คุณปลอดประสบแกโอเวอร์แอคอะจำได้ไหมว่าไม่ใช่แกเป็นคนที่ชอบแบบนี้คือจำได้ไหมว่าสมัยที่แกเคยไปตั้งกล้องยิงลูกน้องตั้งกล้องยิงจระเข้ให้ตอนสมัยแกเป็นที่มีกรมประมงแล้วแกก็ไปยิงแล้วแกก็โดนวิจารณ์แกอยากเป็นพระเอกคือแกชอบแกเป็นสไตล์แบบเนี้ยแกหล่อใช่ไหมฮะผมจะพูดตรงๆแบบผมก็บอกว่าคุณปลอดประสบนี่มีลักษณะที่หลงตัวเองแต่ว่าถ้าผมวิจารณ์คุณปลอดประสบเล่นละครในลักษณะนี้แต่สิ่งที่เขาวิจารณ์คุณปลอดประสบนี่คือกลายเป็นว่าคล้ายๆกับว่าไอ้ลบหลู่อะไรแบบเนี้ยลบหลู่เยอะฟ้าท่าดินอะไรทำนองนั้นเนี่ยคือไปเล่นเป็นพญาแมงลายแล้วก็แบบเหมือนกับแบบมินอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เป็นคนละประเด็นกันนะก็ว่ากันไปคืออีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าเราพูดถึงท่าทีคุณปรับประสบเรื่องนี้ท่าทีแกไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าผมพูดตรงๆก็คือว่าท่าทีไม่ดีการที่ไปอันนี้ที่มีต่อเรื่องผู้ประท้วงวิจารณ์ NGO ผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขาโอเค NGO เขาเข้ามาเนี่ยมันคนละเรื่องคุณปรับประสบอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันประชุมน้ำโลกมันเพื่อน้ำ 3.5 แสนล้านคุณมายุ่งอะไรด้วยคุณปรับประสบจะรู้สึกเหมือนกับว่าฉีกหน้ากันนี่หว่าอะไรกันคุณปรับประสบก็โวยวายแต่ผมคิดว่ามันใช้ท่าทีอย่างนี้ไม่ได้จริงๆคุณปรับประสบก็เสนอคุณก็ไปจับเวทีของคุณจริงๆสมัยนี้เนี่ยทุกที่ในรัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยก็คือว่าอยากประชุมก็ประชุมแล้วก็ทำเวทีคู่ขนานไปจริงๆได้ภาพบวกมากกว่าเพราะว่าการให้ความร่วมมือกับฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยได้ภาพบวกนะครับมันก็ได้เรื่องกู๊ดกัฟเวอร์แนนซ์ได้เรื่องจะอนุมัติงบดีกว่าด้วยครับเพราะว่าเราดูข่าวการประชุมแบบนี้ในเมืองนอกมันก็มีการประท้วงเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะแล้วเวลามี WTO มีการประชุมที่โดฮ่องโดฮ่าอะไรก็มีผู้ประท้วงจากทั่วโลกเข้าไปกันครับประเทศไทยมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปประสบการณ์มีลักษณะแบบนี้แหละคือเจ้ายศเจ้าอย่างหน่อยนึงคือเป็นขุนนางมาก่อนอ่ะใช่ไหมคือเป็นข้าราชการระดับสูงมานานอ่ะเพราะนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมมันมาฉีกหน้ากันแล้วแกเป็นเจ้าภาพแกทุ่มเทกับงานนี้มากอันนี้ต้องเข้าใจแล้วตอนหลังก็มาบอกนะว่าประชุมได้มันเป็นเรื่องของ NGO จะทำก็ทำได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็มาพูดทีหลังใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นจริงๆผมคิดว่าตอนแรกมันถึงขั้นบอกว่าจะมีการจับเจ็บกันไม่ใช่เหรอฮะครับตอนแรกด่าว่าเป็นขยะใช่ไหมฮะบอกว่าจะมีขู่ว่าจะจับเตรียมคุกไว้แล้วแต่นี่แหละก็คือสังคมประชาธิปไตยถ้าคุณปล่อยประสบแกไปล้ำเส้นแกก็ต้องโดนใช่ไหมแกโดนเสร็จแล้วแกปรับตัวไหมถ้าแกปรับตัวก็ว่ากันไปก็เป็นบทเรียนนะเมื่อวานแกก็ยังพูดเรื่องต้นงิ้วจะขายต้นงิ้วให้ยมบาลอยู่นะแต่ว่าแกก็ประชดประชันแต่ถามว่าสุดท้ายควรจะแบบคือแกควรจะแบบว่าแต่คุณปล่อยประสบวิจารณ์ได้ไหมคุณปล่อยประสบวิจารณ์ได้ไหมได้ได้ไหมคุณปล่อยประสบประกาศกฎหมายฉุกเฉินหรือยังคุณปล่อยประสบประกาศกฎหมายครับเป็นภัยไหมหรือนั่นคือทัศนคติของคุณปล่อยประสบในการวิจารณ์คุณปล่อยประสบวิจารณ์มาแล้วก็วิจารณ์กลับคุณปล่อยประสบก็ต้องรับผิดชอบไปเราก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าคุณปล่อยประสบมาสั่งเอาพื้นที่คืนหรือยังหรือว่ามาสั่งออกกฎหมายจัดการพวกเราหรือยังใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สังคมประชาธิปไตยมันก็ดีตรงนี้แหละก็ด่ามาแล้วก็วิจารณ์กลับนะแต่เรื่องนี้มันจะใหญ่ขึ้นตรงที่ว่าเรื่องของระบบน้ำเนี่ยมันมีคนวิจารณ์เยอะ
นะครับแต่ผมคิดว่าคุณปอประสบเนี่ยเคลียร์น้อยไปหน่อยครับคือจริงๆเรื่องนี้โอเคฝ่ายตรงข้ามเขาก็วิจารณ์ว่าทุจริตแน่ใช่ไหมแต่ว่าคุณทุจริตไม่ทุจริตเนี่ยมันควรจะเอาข้อมูลมาแบกกันแล้วก็จะทำอะไรคือตั้งเวทีถกกันสักทีใช่ไหมรัฐบาลเนี่ยควรจะตั้งเวทีถกกันสักทีเอาก็ว่ากันคือฝ่ายค้านที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เอามาก็ได้แต่คนที่มีเหตุมีผลพอสมควรที่มาตั้งเวทีถกกันที่เขาอยากโต้ใช่ไหมฮะอย่างเมื่อวานเขาก็มีรู้สึกอาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วก็จัดชุมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเอานักวิชาการที่เขาไม่เห็นด้วยอะไรต่างเนี่ยมาคุยเพราะผมคิดว่าแม้แต่นักวิชาการฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเองเขาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆควรจะทำให้มันเคลียร์ใช่ไหมฮะอย่างอาจารย์เกษมเตชะพีระเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องใจกล้าที่เขาถอนตัวอะไรต่างแล้วที่เขาเสนอญี่ปุ่นถอนตัวแล้วใจกล้าเขาเสนองบถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะเคลียร์นะไม่ใช่รัฐบาลเดินหน้าไปโดยที่ไม่ฟังใครเลยอ่ะคือลักษณะของการฟังมันน้อยครับคือผมเนี่ยมันเป็นท่วงทำนองการทำงานของคุณประสบที่เป็นจุดอ่อนนะใช่ครับและมันคือวิธีการทำงานแบบนี้คือเรื่องน้ำเนี่ยนะมันมีลักษณะเดียวกับ 2.2 ล้านล้านคือเป็นแพ็กเกจไปอันนี้เดี๋ยวมันจะบานปลายไปสู่เรื่อง 2.2 ล้านล้านถ้าวิธีการทำงานยังเป็นแบบนี้อยู่นั่นจำเป็นต้องเคลียร์ไม่งั้นจะเสียงานใหญ่แล้วเรื่องน้ำเนี่ยคือมันโอ้โหมันมีแรงต้านเยอะมากเพราะมันไปกระทบชาวบ้านในพื้นที่เยอะมากทุกพื้นที่เลยเกี่ยวข้องกับการเวนคืนที่ดินจำนวนมหาศาล2.2 ล้านล้านยังไม่เท่าเรื่องน้ำใช่เรื่องน้ำเนี่ยมันผลกระทบง่ายๆว่าผลกระทบมันมีเยอะมากคือแค่จะจิ้มว่าทางไอ้ฟลัดเวย์จะผ่านบ้านใครนี่ก็เป็นแสนครอบครัวแล้วครับว่าอันนี้ตอบเขายังไงอันนี้ก็ต้องมองอีกมุมด้วยนะก็คือถ้าเราพูดเรื่องน้ำเนี่ยอย่าโทษเรื่องรัฐบาลอย่างเดียวมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องชนชั้นด้วยเพราะว่าระบบน้ำทั้งหมดที่ทำเนี่ยเขาทำเพื่ออุ้มคนรวยด้วยครับคืออุ้มคนกรุงเทพด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าคนกรุงเทพไม่อยากน้ำท่วมก็ถึงต้องมานั่งคิดระบบอะไรเยอะแยะเพราะคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาได้ค่าชดเชยเขาทำอะไรมันถึงเวลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาคือรัฐบาลเองก็ต้องมาแบกภาระในเชิงโครงสร้างที่หนึ่งก็คือเรื่องแนวโน้มที่ความโปร่งใสในตัวโครงการแต่สองมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าตรงนี้รับน้ำไหมตรงนี้ไม่รับน้ำใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาระยะยาวที่รัฐบาลต้องมีกับชาวบ้านพูดแบบที่คนมาฟังบางคนอาจจะไม่ชอบก็คือว่าความโปร่งใสนี่ยังไม่สำคัญเท่าเรื่องผลกระทบพูดง่ายๆนะคือในสังคมไทยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว 2.2 ล้านล้านถ้ามีการทุจริตแต่ว่ารถไฟมันไปที่ดินราคาขึ้นอะไรต่างๆมันความเป็นได้ไอ้เนี่ยมันวินวินไงไม่ว่าจะทุจริตหรือไม่ทุจริตอะไรต่างๆแต่คุณล้มเหลวนะถ้าคุณน้ำท่วมเนี่ยนะอีกทีนะพังนะครับแล้วประเด็นของเรื่องนี้คือมันจะมีคนเดือดร้อนหนักจริงก็คือคนที่เขาต้องโดนเวรคืนที่ซึ่งกระบวนการในการบอกว่าจะบ้านใครจะโดนไล่เนี่ยเราไม่เห็นความโปร่งใสหรือว่าประชาพิจารณ์ในเรื่องแบบนี้เพราะนั้นรัฐบาลและคุณปอบประสบเนี่ยต้องทีทกับปัญหานี้ดูแลกับปัญหานี้ว่าเขาอยู่ในฐานะที่อย่างน้อยเขาต้องเสียสละล่ะใช่ไหมแต่ว่าผมอยากมองกลับไงผมอยากมองว่าถ้ารัฐบาลโดนเล่นเนี่ยจะโดนเล่นในสองเรื่องเสมอก็คือน้ำท่วมเอาไม่อยู่ครับกับ2ก็คือทุจริตแต่ทางกลับการรัฐบาลต้องเข้มแข็งแล้วก็ลุยกลับไปด้วยว่าคนกรุงเทพบางส่วนก็ต้องเสียสละบ้างไม่ใช่ว่าระบบทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้คนกรุงเทพเนี่ยปลอดภัยอย่างเดียวไงมันต้องตอบคำถามใหญ่เหล่านี้กับคนต่างจังหวัดด้วยแต่มันก็กลับไปที่รัฐบาลเหมือนกันว่าจะกล้าบอกให้คนกรุงเทพเสียสละหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลก็ไม่น่าจะกล้าบอกคนกรุงเทพแบบนี้เหมือนกันขนาดปกป้องคนกรุงเทพขนาดนี้เนี่ยคนกรุงเทพยังไม่เลือกเลยนะฮะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้ฮะก็คือคุณนิกนะนิกนะฮะนักข่าวเดตายครับจะมาคุยกับเรานะในช่วงหน้าครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์